บางบกก็มีอุบัติเหตุระหว่างทางอนะยัดยมแม่หนตางที่จะสะแสวงหาการก้าการขายกำไรในการประกอบธุรกิจก็มันก็มีความเสี่ยงโดยสภาวะปัจจุบันต้องปะกับการแข่งขันคู่แข่งความเปลี่ยนแปลงปลวนแปรแป,แป,ปรปวนทางเศรษฐกิจ ท่านดังหลายเมื่อเราพิจารณาอย่างอีกก็มีเพียงหนตางเดียวสายเดียวสายเอกหนทางสายกลางหนทางสายเอกที่จะนำพาเขาไปสู่ความสุขความปลอดภัยหนตางที่ว่านี้คือการวางใจให้หยุดนิ่งในการประพฤติปฏิบัติ นายโคบานคือคนเลี้ยงงัวจะทำหน้าที่ต้อนง,งัวไปตามตรงไปตามนาตกมแมลงมาก็ทำหน้าที่ต้อนฝูงงัวเข,าข้าคอกทำอย่างนี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีจนกลัวมูง,งัวนั่นจะใหญ่เต็มตี เมื่องัวนั่นเป็นเป็นโคทึกเป็นงัวใหญ่เต็มตี้ได้เวลาก็จะต้อนเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ก็เหมือนชีวิตของคนเฮาถูกชลานำไปความแก่ก็ดีปัญญามัจจุราชก็ดีนี่ตอนอายุข,ของเฮา ไปสู่ความเสื่อมทุกขณะนะบอกกองเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตของคนเขาทุกคนก็เหมือนแสงเตียนที่ถูกจุดขึ้นแสงเตียนเมื่อถูกจุดขึ้นก็ส่องแสงสว่างสวัยไปใสเตียนนั่นก็เริ่มหมดไปหมด ไปหมดไปในที่สุดก็ดับลงบางเต่อบางครั้งเราอาจจะพบว่าเตียนนั่นนี่บางเล่มนี่บ่ได้ดับคนเดียวเพราะว่าลมปัดเนาะดับกลางคันก็บ่ได้ให้ความสว่างจนใช่มดไปเหมือนเล่มอื่น ชีวิตของคนบางคนก็เหมือนเดียวกันอยาโยมตั้งแต่อยู่ในท้องแม่บางคนก็ต้องจบชีวิตในตอนเป็นละอ่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะนอกนั้นก็เท่าแข่ไปบางคนก็ถูกโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนบางคนก็้วยอุบัติเหตุเนาะ ท่านดังายฉะนั้นการพลัดพรากจากกันไปของแต่ละคนต่างกอแตกต่างกันความแน่นอนของชีวิตนี่จะหาความแน่นอนนั้นมันบ่ได้กำนดบ่ได้ขึ้นอยู่กับกรเมขื่อนอยู่กับการกระทำของแต่ละคนแต่ถึงอย่างใดนั้นฮขกก็บ่สามารถจะหลีกหนีป้น เพียงแต่ว่าจะจ้าหรือว่าเวยเถะท่านทั้งหลายยังได้กดตามจะจากโลกนี้ไปจะจ้าจะเวยเก็บ่ได้เป็นเครื่องวัดว่าโจกดีอย่างได้เนาะศรัทธาายิโยมเขาก็จะต้องดูขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยขณะที่เรายังมีลมหายใจขณะที่เขายังมีความรู้สึก ขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ว่าเขาได้สั่งสมบุญกุศลอยังไว้พ่อแล้วก็พอไกลไปถึงชีวิตหลังความตายหลังจากที่เขาจบหน้าที่ในโลกมนุษย์แล้วเขาจะไปทางใดไปสุขติหรือว่าทุกขติเมื่อเขาเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาทั้งหลายก็บกควรที่จะประมาทในวัย บะประมาตในชีวิตมันหาโอกาสสั่งสมคุณงามความดีก่อนวาระนั้นจะมาถึงเหมือนเรื่องของผู้มีบุญคนหนึ่งที่เปินได้สร้างกุศลก่อนที่พญามาจุราจะมาเอาไปในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งออกบิณฑบาตตีกุงรัชครือ เพื่อไปเป็นเนื้อนาบุญของหยัดโยมวันหนึ่งลูกไปของแม่ยิงผู้เป็นมิจฉาทิฐิคือคนที่บ่มีศรัทธาคนที่บ่หุมทำบุญได้หันรพระบิณฑบาตมานาบ้านนะโดยอาการสำรวม ลูกไปก็อยากทําบุญอยากใส่บาตรแต่ว่าแม่สามีเนี่เป็นคนใจโหดใจหายเป็นมิจฉาทิฐิบัดชอบทำบุญลูกไปใครทําบุญก็กลัวว่าแม่สามีจะทําร้ายเพราะเธอเนี่เป็นคนรูรรายแบบมีศรัทธาจะด,ดักบาทก็ห้าม เนี่ยจะทำบุญก็ห้ามเออเนี่ยจะได้ดีเนื่องจากตัวเองก็มีจิตเลื่อมใสใครทำบุญสักครั้งหนึ่งเมื่อแม่ของสามีบังเฮือใส่บาตรด้วยข้าวปลาอาหารเนี่ยจะได้บังเฮือเอาข้าวใส่บาตรก็เอาเอาอ้อยอ้อยที่เป็นกกเป็นกมเป็นกมต้นอ้อยอ้อยเป็นต้นเป็นต้น ตอนหนึ่งก็จะมกสักคืบเลยนะอยาโยมโกกเป็นกอมเป็นกอมก็เลยเอาอ้อยเป็นต้อนน่นนะไปใส่บาตรืออพระคุณเจ้าเมื่อพระคุณเจ้าเดินคอยหลังไปแม่ผัวก็เริ่มอาลวาดแล้วนี่มาถึงบ้านก็มาใค่อยากน้ำอ้อยแถมแล้ววันอื่นก็บากินเกาจะมากินวันนั้นเออ มานผจญเตียวไปเสาะหาอ้อยในหูหงครัวเสาะจะได้กับบปะ,ปะก็เลยไปถามลูกไปว่าอันอันเอาอ้อยไปไว้ที่ไหนนะใขรกินน้ำอ้อยเนี่ยไปเไดนเนี่เอาน้ำอ้อยเอาอ้อยไปไว้ไหนเอาไปปอกเอาไปขั้นมันนํำมากินกั้มลูกไปกับบะไขจุ บ่ใข่โกหกเนะเาะพอาหูว่าแม่ผัวนี่เป็นคนขี้โขดนะถ้าหูมาลูนว่าจุก็เป็นว่าเป็นเรื่องก็เลยตอบตรงๆก็บำมีไผ่เอาไปตินไนอ่แม่เฮ้ยแม่ใครอยากวันพวกน้องจะเอามาฮือทำไมอ้อยใหม่ๆสดๆอะแม่อแม่จะแม่จะเอาเจ้าใดน้องจะเอามาฮือเนาะ มาเอาจเจ้าต้นนั้นนะ,ะเจ้าอ้อยที่ีเก็บไว้เนี่ยโอ้ยแม่แม่คงบบได้กินนะนะแม่คงบบได้กินนะแต่ว่าอันน้องเอาไปใส่บาทรูทเจ้าเห็นล่ะ <c oughs> น้องเอาไปใส่บาทพระเสร็จแล้ว ถ้าหาว่าแม่แค่กินแถมกาะก็เดียวน้องจะไปเซาะมาแหมใหม่เอาอ้อยใหม่ๆนอแม่นอเอาละกคำนี้บอกกองได้งินว่าเอาอ้อยไปใส่บาดปอดทะลมขึ้นหัวห้อนละทีนี้มีความโคตรเป็น้นทุนคือมืนหาเรื่องอยู่นั้นหยัดยวลูกไปกับแม่ผัวเหมือนรุ่นหลัวกับหน้าผาก กำเมืองบนวัานด่าเลยกันนี่ด่าบ่ด่าบ,าบา่ได้โยกต่างฟาดโอ้ฟาดลูกไปจด่ายัดยมเอามาบุบมาฟาดนะแม่ร่างกายของลูกไปี่จะปวดร้าวโดยการถูกบุบถูกฟาด แต่ขณะที่เธอโดนบุบอยู่ฮันก็นึกถึงบุญที่ตัวเก่าเอาไอ้อยไปใส่บาทหือพระบุบเป้้อนจนตายโอ้สัทยาดายมเมื่อลูกไปคนนี้ละจากโลกไปก็ไปเกิดในสวรรค์จันดาวดึงมีมีมานทองเป่งแจง้งเนาะ พระโมกขลานะปิ่นขึ้นไปบนสวรรค์หันใช้วิมานทองของเทวดาตัวนี้เทพธิดาก็เลยเข้าไปถามว่าอู้นางเทพธิดาเป็นจะได้รัศมีกาย,ยามาเป่งแจ้งจะนี้รุ่งเรืองรุ่งโรดอย่างนี้ โอ้ผิวพันธุพองเป็นไผ่เนี่เป็นไผ่ถึงมาไหวอัตมานี่นางเทพธิดาเป็นไผ่มาก่อนเมื่อก่อนไปทำบุญอันอยังไว้สั่งสมต้านศีลภาวนามาอย่างใดถึงได้มาเกิดบนจวรรค์อย่างนี้ดูก่อนนางเทพธิดาบอกเฮอรตมากรรมโดยบุญอันใด นางเทพธิดานี้ก็ตอบดัานโมคลานะด้วยความปลื้มใจว่าอู้ข้าแด่พระคุณเจ้าท่านผู้เจริญคือข้าเจ้านี่เคยทำบุญทำบุญด้วยการเอาต้อนอ้อยเอาอ้อยต้อนนึ่งใส่บาตพระเถระแล้วนางเทพธิดานี้ก็เล่าบุพกรรมของตัวเองด้วยความเบิกบาน การทำบุญของเธอครั้งนั้นโดยจิตใจพองใสบาะัยในชีวิตบุญนั้นก็ส่งผลยิ่งใหญ่ไพศาลนี่ท่านบุฟังอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่ฮักในการที่จะประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการพลัดพรากความตายในใบใจเรื่องเลวร้าย แต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าความตายคือมีชีวิตอยู่แต่บ่ได้ทำควคุณงามความดีอย่างยั้งชีวิตหลังความตายนี่จะต้องไปเสวยผลกรรมในอบายภูมิชีวิตของคนเอาทั่วไปนั้นถ้าบ่าได้ทำบุญก็ทำบาปถ้าบ่ดทำบาปก็ทำบุญก็ว่าผสมกันเป็นกลางๆอัพยากตาเออ ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏมันมีน้อยอย่าเดียมตรงไหนนะอันเพิ่นจะไปเทียบว่าระวางเขางัวกับขนงัวเนี่ยคนที่จะได้ปีกมาเป็นมนุษย์ได้สั่งสมบุญแห่งนี้กับประมาณหรืออันจะไปเกิดบนสวรรค์กับปีก้าเท่ากับเขางวัวที่ไปอบายภูมิไปเป็นเปรตไปตกมนโนหกอสุรกาย ไปเป็นเดราสารนี่ก็มีกล้าเท่ากับขนงัวเยอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ที่ทำบุญด้วยความเริ่มใส่โดยที่บ่ต้องวันไหวต่อปัญหาอุปสรรคอะไอย่งนี้นะที่นำมาเล่าเนี่ยก็เพื่อเป็นคติสอนใจเฮียญายติโยมเขาทั้งหลายนึกถึงคุณงามความดีของนางเทพธิดานะ ตัวนางเทพธิดานี่ตานน้ำจานอ้อยนะท่านบุฟังญาติยมบแต่ตนั้นเมื่อแม่สามีหรือว่าแม่ผัวหู้เรื่องเข้าขดนะเสาะหาอย่างบัปะก็เอาตัางนั้นมาบุบใจ้กำลังบุบยกทุ่มบุบอย่างรุนแรงจนลูกไปถึงแก่ความตาย ท่านผู้ฟังเขาจะหันว่าแต่ละช่วงชีวิตนี้ก็มีการช่วงชิงมีการจักขยเยออยู่ตลอดเวลาเนื่องจากกรรมที่เขาทำไว้ในอดีตมีตึงกุศลอกุศลวิบากกรรมจะัวยมาส่งผลมาใดก็บห่หูฉะนั้นเขาจะต้องประมาท ขาจายแห่งทำคนงามความดีทุกโอกาสเพื่อที่จะได้บุญนั้นติดตัวนะสุดท้ายทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปภัยเวยจะจนะเนาะหรือว่าด้วยเหตุใดสถานที่ไหนเวลาใดจะก่อนจะหลังนี่เฮาก็บหู แต่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปกะไผ่สั่งสมความดีไผ่ทำบุญมานักกว่ากันกาไผ่มีจิตใจพองใสกว่ากันอันนี้กาตัวนี้กะที่เอามาอวดกันน่ะไผ่ไปแบบสงบอันที่เขามีอยู่บนโลกนี้ที่เขามาอวดกันถึงวันบอกว่า,วาอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองในละมดขวางไว้หมด ม่ได้เอาไปอวดกันตังปุ้นถึงเวลาเขาจบชีวิตในโลกมนุษย์ไปถึงปากต่างปุ้นเปินจะถามว่าทำบุญมาเท่าใดเปิ้นม่ได้ถามว่าคุณยศยังคุณมีเงินเท่าใดเปินมาถามคณมีอำนาจวัสนาคนมีหน้าตาคุณหลอก็เป็นดาราก็เป็นพระเอกหนังหนังก็เป็นนั่งเอกก็เออเปินมาถามอย่างนี้ เพิ่นถามว่าคณะที่เป็นคนเนี่ยหูจักบาปบุญคุณโทษก็อหูจักกูศลน,นะกูศลนก็ททำความดีอย่าง,างไว้พ่องนี่ท่านโูฟังจากนั้นเมื่อตัดสินใจที่จะทำความดีก็อย่ารีรออย่าลังเลเมื่อเกิดจิตใจที่ดีก็คื้ทำเนานะเพราะตัวนี้จะเป็นบุญที่จะนุนนำเมื่อเฮามีความสุขถึงโลกนี้โลกหน้า ท่านบูฟังเอาละพอสมควรเวลาต่อไปแก่งโฮมีเวลาแถมหานาที